เมื่อคืนเข้าไปในโลกออนไลน์ไปส่องในโลกโซเชียลมันมีเพจอยู่เพจหนึ่งเขาแชร์ต่อกันสนุกสนานสนั่นวันไหวแชร์ไปหัวเราะไปแชร์ไปหัวเราะไปคนที่ได้รับก็ยิ้มที่มือปากหนึ่งทีแล้วก็ส่งต่อค่ะจบนะแค่นั้นเพจอะไรไปดูครับเพจอะไรไปดูฮะเพจอะไรไปดูฮะเป็นเพจป้ายไอ้เนี่ยมันเป็นป้ายที่อยู่ในหน่วยทหารหน่วยหนึ่งค่ะคนที่คิดแบบซุกซนสักนิดหนึ่งเห็นเข้าโดนโดนเลยพักมือถือถ่ายออกมาเลยใช่ค่ะรายนามฐานราบผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไล่เรียงมามี6อันดับด้วยกันอันดับ1อันดับ1จอมพลถนอมกิตติขจรต้องบอกก่อน2ไหมไม่ต้องนะอันดับที่2จอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์อันดับที่3จอมพลถนอมกิตติขจรเวียนกลับมาเป็นนายกอีกครั้งรอบ2อันดับ4พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันอันดับ5พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์อันดับ6พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเฉพาะประยุทธ์จันทร์โอชาเริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพ.ศ.อะไรครับ2557ยังไม่มีสิ้นสุดค่ะเพราะยังเป็นอยู่ค่ะขณะเดียวกันในโลกออนไลน์เขาก็มีบรรยายประกอบเพจบนจอเมื่อสักครู่สั้นๆสั้นๆขำไม่ขำไม่รู้แต่ข้อความดังต่อไปนี้ไม่ต้องตีความสารอะไรๆให้เสียเวลาทหารราบเขาก็บอกแล้วว่าเป็นนายกตั้งแต่เมื่อไหร่#อันนี้มันลบยากมากซะด้วยเพราะมันเป็นป้ายหินก็ป้ายทหารราบเขาก็สรรเสริญเย็นยอนายของเขาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเขาก็บอกว่านายของเขาเนี่ยใครบ้างเมื่อไหร่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเคลื่อนมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทหารราบระบุดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่2557ยังไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดถามว่าเป็นนายกมาแล้วกี่ปีครบ8ปีหรือยังในโซเชียลมีเดียเขาก็หยิบฉวยเอาเพจเนี่ยมาแซวกันไม่ต้องตีความไม่ต้องสงสารอะไรชัดเจนอยู่แล้วทหารราบเขาก็บอกแล้วนี่นายของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่ปี57นับถึงวันนี้กี่ปีก็8แล้วอ่ะก็8แล้ว8แบบเบาๆ8แบบเบาๆโอเคผมอ่านผมเห็นแล้วผมก็ขำกริ้งเลยอันนี้เรื่องคลายเครียดของคุณดนัยนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะหมาแก่คลายแต่ใครเครียดต่อไม่เกี่ยวกับผมเออ